วัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมวันนี้ก็พบกับผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ป่าเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ป่าเหมือนเดิมดูพี่น้องรอบๆป่าล้วนๆเลยนะครับผมกระทะนะครับก็เอามาทอดปลาตอนเช้านะครับก็อาจารย์พิษไปได้ปลามานะครับผมไปดักตาข่ายนะครับที่ริมไอ้ข้างรางรถควายนะครับโอ้ฝันเยอะนะครับผมก็ไปลงตาข่ายมานะครับเมื่อได้ปลามาปุ๊บก็เราก็จะเอามาทอดกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นเวลาอีก1วันนะครับผมก็ยังเหลืออีกพรุ่งนี้อีกนะครับผมก็อยู่กันไปเรื่อยๆจนจบภารกิจนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเท่าแต่ผมอยู่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เท่าแต่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับก็ยังมีภารกิจอื่นอีกนะครับผมภารกิจอื่นก็อย่างเช่นขึ้นด่านตรวจป้อมรับทางยุทธวิธีแล้วก็เดินลาดตระเวนนะครับผมลาดตระเวนในพื้นที่รอบรอบที่ว่าเรามาตั้งฐานนะครับรอบนั้นหมายความว่าห่างออกไปประมาณกิโลครึ่งกิโลนี่คือเราต้องเดินลาดตระเวนหมดรอบๆนะครับผมนั่นคือการตั้งฐานลาดตระเวนนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับก็เช้านี้นะครับ ผมก็จะพาทุกคนมากินข้าวกันนะครับผมมาดูว่าพวกผมได้อะไรกินกันบ้างนะครับเมื่อกี้น้องๆก็กินกันไปบ้างแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่กินทีบางคนก็ยังไม่หิวนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ผมก็กินหลังเขาแล้วนะครับผมกินหลังเขาแล้วน้องๆบางคนก็ยังไม่ได้กินอีกอาจารย์สิงห์นะครับอาจารย์สิงห์เส้นก็ยังไม่ได้กินแต่คนอื่นนี่ก็กินกันไปบ้างแล้วอาจารย์อ้วนนี่กินไปแล้วอาจารย์เป็ดกินไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ผมนะครับผมกับไอ้สิงห์เส้นนะครับที่ยังไม่ได้กินข้าวทีนะครับเสร็จแล้วทีนี้มันเริ่มใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับผมมาดูนะครับว่าพวกผมได้อะไรกินกันนะครับผมไปดูกันนี่ครับกับข้าวเมนูปลาของพวกผมนะครับผมอันนี้ปลาไม่ใช่ที่ว่าติดตะข่ายจันเพชรนะปลา FT ส่งมาให้นะครับผม FT ส่งปลามาให้นะครับโอ้ยร้อนนี่ไอ้นี่ก็จะเป็นหยวกกล้วยป่านะครับผมหยวกกล้วยป่าเอามาเนาะก็ได้นะครับผมเอามาทำผักเนาะก็ได้หรือว่าจะเอามาใส่แกงอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับไอหยวกกล้วยป่านี่ก็อร่อยนะครับผมมาดูข้าวผมนะครับมีอะไรบ้างอันนี้เต้าหู้นะครับผมเต้าหู้แกงจืดเต้าหู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาร้าทอดนะครับผมปลาร้าทอดที่ FT ตรงมาให้แล้วก็จะมีปลานะครับปลาที่ติดตะข่ายอาจารย์เพชรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับโอ้ยปลาไหม้โอ้มันไหม้เร็วนะครับปลานี้มันยังไงพี่น้องมันแบบว่ามันจัดสุกมาแล้วมันสุกแดดมาแล้วนะครับพี่น้องมันสุกแดดมาแล้วอร่อยนะครับอร่อยมากปลานี้ผมชอบกินไอ้เวลาเอามาปิ้งมานั่นมันจะหอมพี่น้องมันจะหอมมากผมก็เลยชอบเอามาปิ้งมาย่างมาเผากินแบบนี้นะครับมันจะอร่อยนะครับผม และก็สิ่งที่อร่อยที่สุดก็คือการเปลี่ยนสถานที่มานั่งกินในป่านะครับผมนี่คือเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับเดี๋ยวปลาก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูนะครับเมื่อกี้อาจารย์พิษแกไปริมคลองมาแกไปหาปลากูดนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าแกได้เยอะไหมนี่พี่น้องนี่เต็นท์อาจารย์พิษนะครับผมนี่จะเป็นปลาแกก็ผูกถุงตั้งไว้ปลาที่ทอดแล้วที่แกไปหามานะครับนี่ก็จะเป็นกุนเชียงนะครับรอยแกเอาไม้ผ่าทำเป็นตับเสียบย่างนะครับผมนี่ที่เต็นท์แกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเราใช้ชีวิตกันอยู่ในป่านะครับไม่ได้จัดฉากนะครับพี่น้องนี่คือของจริงนะครับผมนี่ปลากูดนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเย็นนี้เราก็ได้มาลวกกะทิกันนะครับผมวันก่อนก็ผัดน้ำมันไปแล้วนะครับผัดน้ำมันหอยเย็นนี้ผมว่าจะลวกกะทินะครับตอนนี้แกก็ไปหามานะครับตอนนี้แกก็เดิน
หายเข้าไปในป่าฝั่งนู้นนะครับผมน่าจะไปเอาอีกไปเอามาอีกนะครับพี่น้องเพราะว่าเลยจากผมไปนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นคลองนะครับดูพี่น้องบรรยากาศนี่ป่าล้วนๆเลยนะครับผมป่าล้วนๆเลยดีที่ว่ามันยังเป็นพื้นที่ราบนะครับยังเป็นพื้นที่ราบนี่ถ้าเป็นพื้นที่แบบว่าโอ้ยมันแรงวันเยอะนี่ถ้าเป็นพื้นที่แบบว่าลาดชันพื้นที่เป็นเขานี่จะลำบากกว่านี้นะครับผมนี่ดีที่ว่ายังเป็นพื้นที่ราบแต่ว่ายังเป็นป่าอยู่พี่น้องดูนะครับป่าแบบนี้รกซะด้วยนะครับผมนี่โอ้ผมตั้งถ้วยข้าวตั้งไว้มาเลงวันเยอะนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับการใช้ชีวิตในป่าของพวกเรานะครับผมรู้สึกว่าผมลืมปลาแล้วนะครับตั้งไว้ไม่แล้วโอ้ยไม่เลยยังกินได้นะครับแต่ไม่เป็นไรกินได้กินได้นี่เหลืออีกตัวนึงตอนนี้สุกแล้วเอาขึ้นเลยไม่แล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาเรามากินข้าวกันนะครับผมผมชอบมากเลย FC เดาใจผมถูกเลยนะครับผมส่งไอ้ปลาร้าทอดมาให้นานแล้วนะครับผมไม่ได้กินปลาร้าทอดนี่นะครับผมนะครับผมก็เป็นเวลานานแล้วนะครับไม่ได้กินปลาร้าทอดนะครับผมมันแถวภาคใต้นี่มันหาซื้อยากนะครับพี่น้องไม่ค่อยมีแต่ถ้าฝั่งอีสานฝั่งเหนือฝั่งนู้นน่าจะมีขายตามร้านค้าหรือว่าไอ้จำพวกปลาร้าทอดตามเทเว่นใดน่าจะมีด้วยนะครับแต่ที่นี่นี่หายากมากเลยนะครับผมนี่ FC ส่งมาให้ผมเอามาเทกินอุ๊ยอร่อยมากไม่อยากจะวางช้อนเลยนะครับผมอร่อยนะครับพี่น้องอร่อยนี่ก็จะเป็นปลาที่ว่าอาจารย์เพชรไปหามาสุดยอดนะครับผมดื่มดำกับบรรยากาศในป่านะครับแอบแฝงไปด้วยสิ่งน่ากลัวนะครับผมในพื้นที่3จังหวัดนี้นะครับในพื้นที่3จังหวัดนี้นี่เป็นป่าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ว่าน่ากลัวทั้งนั้นเลยที่ว่าอยู่ในป่านะครับบางทีเราอาจจะดูป่ามันสวยงามสมบูรณ์ใดต่างๆนะครับโอ้ยป่านี่สมบูรณ์สวยงามมีจำพวกสัตว์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ว่าอยู่อุดมสมบูรณ์มากที่ผมอยู่มียันนกเงือกนะครับพี่น้องพี่น้องลองนึกสภาพดูว่าพื้นป่าตรงไหนที่ว่ามีนกเงือกมีไอ้กระรอกตัวสีดำกระรอกพญากระรอกนะครับเขาเรียกหรือว่าถ้าภาษานครก็เรียกพระแมวนะครับผมก็เรียกพระแมวตัวใหญ่นะครับตัวก็จะขนาดรุ่นเคืองกับแมวนะครับแมวตัวใหญ่นะครับผมแต่ว่าตัวมันเหมือนกระรอกแต่ตัวสีดำท้องมันสีขาวนะครับผมบางคนก็เรียกพญากระรอกนะครับผมเป็นพญากระรอกถ้าพื้นที่ป่าตรงไหนมีสัตว์จำพวกนี้นะครับผมมีนกเงือกมีพญากระรอกสัตว์ตรงนั้นยังสมบูรณ์พื้นป่าตรงนั้นยังสมบูรณ์นะครับผมยังสมบูรณ์ก็เหมือนกับในพื้นที่ป่าที่ว่าผมออกลาดตระเวนพื้นที่รอบๆที่ผมอยู่นะครับก็จะมีนกเงือกด้วยนะครับผมจะมีนกเงือกตื่นเช้ามาตีห้านะครับผมตีห้าห้าครึ่งนี่ผมเคยนอนที่ว่าใต้ต้นไม้ที่ว่ามันนอนนะครับผมไอ้แรกๆนี่เขาตกใจนะครับพี่น้องตกใจว่าตอนหัวรุ่งนี่เสียงมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้ปรูปปรูปปรูปโอ้มันเสียงดังมากเลยอยู่บนต้นไม้สูงนะครับไอ้เรานี่ผูกเปลอยู่ด้านล่างพี่น้องผูกเปลอยู่ใต้โคนห่างจากต้นไม้ต้นที่ว่านกเงือกนอนก็ประมาณสัก100 เมตรได้นะครับผมแต่ได้ยินชัดมากเลยนะครับผม
มันปลื้มผีมันจะบินนะครับพี่น้องโอ้ยเสียงดังเหมือนสัตว์ประหลาดเลยโอ้ยเสียงดังโอ้น่ากลัวมากเลยมันปลื้มผีกันนะครับพี่น้องแล้วก็ตอนหัวรุ่งนะครับมันเงียบด้วยนะครับผมเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงจัดแจ๋วเลยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยตอนที่มันกระปือปีกนี่โอ้ยผมว่านี่น่าจะเป็นวาผมมาดูแล้วนะครับจะตัวใหญ่ผมกินไปโม้ไปนะครับพี่น้องผมกินข้าวกำลังกินข้าวอยู่ผมกินไปโม้ไปดีกว่านะครับผมก็ตอนที่ว่าตอนนั้นนี่ผมพาชุดไปนอนไอ้กำลังพลแต่ละคนก็ไม่เคยเจอไงนะครับไม่เคยเจอคือเป็นครั้งแรกเหมือนกันไอ้ของผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตกใจลุกขึ้นกันเข้าแนวไม่รู้เสียงอะไรดังอันที่จริงสัตว์ป่านี่เองนะครับผมสัตว์ป่านี่หลายชนิดแต่ละชนิดมันก็ตำเสียงแปลกๆบางคนเราไม่เคยได้ยินบางทีก็ตกใจพอได้ยินเสียงเข้ามาเอ้ยมันเสียงอะไรวะเพราะเราไม่คุ้นเคยเราไม่เคยได้ยินแต่พอได้มาสัมผัสกับป่ามาอยู่ป่านะครับแยกแยะเสียงถูกนะครับเอ้ยเสียงนี้มันสัตว์ชนิดนี้เอ้ยเสียงนี้มันสัตว์ชนิดนี้เมื่อเราได้รู้แล้วเราจะหลงรักกับพื้นป่าแผ่นนี้นะครับผมว่าป่านี่มันมีสิ่งที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสิ่งที่ว่าน่ากลัวก็เยอะแยะสิ่งที่สวยงามก็เยอะแยะแต่ถ้าเราไม่เคยศึกษาธรรมชาติไม่เคยศึกษาป่ามาก่อนเลยนี่คือมันจะมีแต่สิ่งที่น่ากลัวนะครับผมจะมีแต่สิ่งที่น่ากลัวมากเลยเพราะเราไม่รู้ไงครับพี่น้องเราไม่เคยรู้เราไม่เคยได้ศึกษาทางด้านพื้นป่านะครับแต่พอเราเข้าป่าเสร็จแล้วเราไม่เคยศึกษาอะไรเลยเมื่อได้ยินเสียงนู้นก็น่ากลัวดินเสียงนี้ก็น่ากลัวแต่ถ้าเราแยกแยะออกนะครับแยกแยะออกแยกแยะถูกว่าเสียงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรนี่คือเราจะรู้เลยว่าโอ้ยพื้นป่านี้มันอุดมสมบูรณ์นี่เสียงชะนีนะนี่เสียงข้างนะนี่เสียงช้างนะนี่เสียงเสือเสียงอะไรต่างๆสัตว์นานาชนิดนะครับเราก็จะหลงรักมันเองนะครับจะหลงรักพื้นป่าเองนะครับผมบวกไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะครับกินข้าวไปปังไหมเนาะกินข้าวไปปังหมูไปปังหยกกล้วยไอ้ส่วนตัวผมแล้วนี่นะครับส่วนตัวผมแล้วนี่คือชอบวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับพี่น้อง เหมือนกับว่าตักข้าวจานนึงตักข้าวมากินจานนึงแล้วก็เดินเด็ดผักข้างรั้วอะไรเงี้ยมันจะกินไปเรื่อยกินดีแลกนะครับผมชอบแบบนี้ดีแลกกินไปเรื่อยเด็ดผักข้างรั้วกินไปเรื่อยนะครับแบบนี้ผมจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับกับนั่งกินที่ปัตตาคารนี่คือผมชอบเด็ดปักข้างรั้วมากกว่านะครับผมแล้วแต่รสนิยมไปรสนิยมมันนะครับผมก็ไม่ก้าวไก่กันนะครับก็โอเคนะครับผม ก็มารายงานตัวอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็เราก็มากินข้าวกลางป่ากันนะครับผมก็ตั้งเหนื่อยตั้งสนุกนะครับตั้งได้ความรู้ตั้งได้ประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวแต่ละคนว่าเอ้ยทหารปลานไม่ทำงานทำการกันบ้างเหรอเห็นพอว่างปุ๊บถ่ายคลิปว่างปุ๊บถ่ายคลิปนะครับผมก็ผมเพิ่งลงมาจากด่านนะครับผมนี่ผมเปลี่ยนกางเกงเป็นขาสั้นแล้วมันจะร้อนนะครับลงมาจากด่านนี่ใส่คอมแบทไปยืนอยู่โอ้ยความร้อนขึ้นเสื้อกงเสื้อเกราะนะครับมาถึงก็ถอดออกนะครับผมช่วงนี้นี่อากาศหนาวนะครับอากาศหนาวมากจำเป็นต้องใส่แขนยาวนะครับผมต้องใส่แขนยาวขนาดกลางวันตอนเที่ยงนี่ยังอึมครึมอยู่ลมพัดแรงมากเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็พอพวกผมลงมาจากด่านก็ดีแลกกันนะครับผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนมากินข้าวกันนะครับผมนี่ผมก็พอได้จับตัวข้าวนะครับก็มาแรงวันเยอะเหลือเกินพี่น้องแรงวันเยอะเหลือเกินอยู่ในป่านะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกะว่าจะไปดูกินข้าวเด็ดจะไปดูอาจารย์เพชรหาปักกูดนะครับผมแล้วก็
หาหมายหาที่ตำเลที่จะลงตะข่ายใหม่จะหาปลาใหม่ที่ในคลองนะครับผมเดี๋ยวผมก็กล่าวว่าจะไปเป็นเพื่อนแต่กันต้นกินข้าวเสร็จจะเดินไปดูอาจารย์เพชรหน่อยแกไปเก็บปักกูดหรือว่าแกไปดูหมายนะครับผมเดี๋ยวผมว่างๆผมจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันดีกว่านะครับผมอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องก็ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับผมที่เกิดจากการสูญเสียเหตุระเบิดเมื่อวานนะครับผม ก็ที่อำเภอจะแนะนะครับก็ระเบิดอสอำเภอไปนะครับผมก็เมื่อวานเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับผมเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับรู้สึกว่ามาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มอีกหนึ่งนายนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับโอ้ฝันเยอะนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับผมโอ้ฝันมันตามพี่น้องนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับผมก็ขอให้ท่านจงไปถูกสุคตินะครับผมไปถูกภพภูมิที่ดีนะครับก็พวกท่านได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็ญเข้าเลขไว้นะครับเพื่อคนทั้งประเทศนะครับผมก็สมควรที่จะยกย่องให้พวกท่านที่สูญเสียไปได้เป็นวีรบุรุษของพวกเรานะครับและก็สถิตอยู่ในใจของพวกเราอยู่ตลอดนะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับงานทางนี้นะครับผมพวกผมก็จะสานต่อนะครับผมพวกผมก็จะสานต่อนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ